สำหรับ Windows 11มีฟีเจอร์หนึ่งครับซึ่งอยากจะแนะนำคุณผู้ชมให้เอาไว้ใช้เพื่อความสะดวกในการทำงานกับ Windows นะครับมีชื่อว่า Snap Layout ซึ่ง Snap Layout เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือฟีเจอร์ที่ใช้จัดเรียงหน้าต่างบนหน้าจอเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานกับ Windows บนหน้าต่างหลายหน้าต่างนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังใช้ Windows รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่นะครับเป็น Windows 11รุ่น 24H2 ซึ่ง Snap Layout เนี่ยมีใช้ตั้งแต่ Windows 11รุ่นแรกนะครับใน Windows 10เนี่ยจะไม่มีนะทีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสมมุติว่าผมเปิดโปรแกรมขึ้นมา 2-3 โปรแกรมนะครับเอา4โปรแกรมเลยแล้วกันนะครับก็คือจะมี Microsoft Store นะครับแล้วก็ Microsoft Edge นะครับตัวนี้เป็น Microsoft Copilot นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ Explorer นะครับทั้ง4ตัวนี้จะเห็นว่าหน้าต่างเนี่ยจัดเรียงซ้อนกันนะครับถ้าเราจะจัดเรียงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับคุณก็ต้องจับลากแล้วก็อาจจะมีการปรับลดขยายหน้าต่างนะครับเพื่อจัดเรียงให้มันใช้งานตามที่คุณต้องการนะครับทีนี้ตัว Snap Layout เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการจัดเรียงหน้าจอเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้เรานะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับวิธีใช้ทำยังไงวิธีใช้เนี่ยให้เราเลื่อนเมาส์เข้าไปชี้ที่ปุ่ม Maximize นะครับปุ่ม Maximize เนี่ยคือปุ่มที่ขยายหน้าจอ Windows ให้เต็มจอแต่ไม่ต้องคลิกนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีตัว Snap Layout เนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกซึ่งในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมี Layout ให้เลือกได้หลายแบบซึ่งค่อนข้างสะดวกกว่าเวอร์ชันเก่ามากอ่ะสมมุติว่าทั้ง4หน้าจอเนี่ยผมมีความต้องการที่จะจัดเรียงให้เท่าๆกันนะครับเป็น1ใน4ของจอภาพทุกหน้าจอเลยผมก็จะเอาตัวไฟล์ Explorer เนี่ยไปไว้มุมบนด้านซ้าย Microsoft Edge เนี่ยมาอยู่มุมล่างด้านซ้ายนะครับส่วนตัวอื่นๆก็อยู่ตามตำแหน่งที่ดีไซน์ไว้ให้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าค่อนข้างสะดวกนะครับคลิกเดียวนะหรือถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะปรับแบบอื่นทำแบบนี้ก็ได้ครับก็คือลาก Windows เนี่ยมาไว้กลางจอด้านบนคุณก็จะเห็น Layout เนี่ยขึ้นมาให้เลือกนะครับแล้วเราสามารถที่จะจำลอง Layout ก่อนที่เราจะวางลงไปจริงๆได้เขาก็จะมีการจัดเรียงขนาดให้เราดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าคุณเลือกแบบนี้มันจะลงมาอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราลองเลือกแบบแนวตั้งดูดีกว่านะครับผมจะเลือกทรงนี้นะครับพอเราปล่อยเมาส์ปุ๊บนะครับเจ้าตัวไฟล์ Explorer เนี่ยก็จะมาอยู่ในตำแหน่งของมันก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะถามว่าแล้วตำแหน่งอื่นๆเนี่ยคุณต้องการที่จะเลือกอะไรนะครับสมมติว่าตรงเนี้ยผมเลือก Copilot นะครับผมก็ไปคลิกที่Microsoft Copilot ที่มี Layout เนี่ยรออยู่ด้านนี้คลิกลงไป1ครั้งปุ๊บส่วนหน้าจอตรงกลางที่เหลือนะครับคุณต้องการที่จะโชว์ตัว Microsoft Store หรือเปล่าถ้าคุณต้องการเลือกก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะแบ่งทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันแล้วนะครับใน3ชิ้นนี้ถ้าคุณอยากจะปรับเลือกขนาดเองให้คุณเลื่อนเมาส์มาชี้ที่ตำแหน่งตรงกลางนะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วคุณสามารถที่จะปรับตำแหน่งลดเพิ่มลดขนาดเองได้นะครับแบบนี้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันทำได้เช่นเดียวกันนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้จะเห็นว่าใช้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับตัวนี้คือความสามารถ Snap Layout ที่ผมกำลังพูดถึงครับเชื่อว่าผู้ชมหลายๆคนที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับน่าจะสนุกกับการใช้ Snap Layout ลองเอาไปปรับใช้กับงานบนหน้าจอของคุณดูนะครับถ้าคุณอยากจะให้กำลังใจในการทำคลิปของผมกดไลค์ให้ผมสักครั้งนึงก็พอครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ